สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้โค้ชนาตาลีได้มีโอกาสคุยสนทนากับคุณแอลธัญลักษณ์เธอเป็นมะเร็งที่มดลูกแล้วเธอหายจากมะเร็งแล้วค่ะเธอตัดสินใจด้วยการผ่าตัดแต่ไม่รับเคมีไม่ฉายแสงทำไมเธอถึงตัดสินใจอย่างนั้นแล้วเธอทำยังไงทำไมถึงหายได้เธอใช้เวลาเกือบ4ปีค่ะโค้ชนาตาลีอยากให้คุณเนี่ยเปิดใจแล้วก็รับฟังข้อมูลประสบการณ์จากของเธอนะคะคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันมีอะไรที่ทำให้คุณคลิกมาดูคลิปนี้แล้วขอให้คุณดูจนจบนะคะโค้ชคิดว่าประสบการณ์ของเธออาจจะใช้เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณก็ได้นะคะเอาละค่ะมาพบกับคุณแอลให้เธอเล่าประสบการณ์โดยตรงด้วยตัวของเธอเองดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอลธัญลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะโค้ชดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้คุณแอลได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์นะคะคุณแอลเริ่มจากที่ว่าเป็นมะเร็งที่มดลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ตอนไหนคะหายหรือยังหายแล้วค่ะหายแล้วคือแบบว่าหายแล้วแบบหมอไปตรวจหรือยังไงคะคือแบบมีใครคอนเฟิร์มใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือหมอนัดแล้วก็ตรวจปกติก็คือจะตรวจทุกๆ6เดือนอยู่แล้วอะค่ะก็คือก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างปกติค่าเลือดอะไรก็ปกติใช่ว้าวดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเป็นอย่างมากเลยหน้าตื่นเต้นอย่างมากเลยที่แบบขอบคุณมากค่ะแล้วได้รับเคมีไหมคะไม่ค่ะไม่ได้รับทำอะไรบ้างคะก็คือผ่าตัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตัดอย่างเดียวคือใช่ใช่เพราะว่าคืออันนี้แบบตั้งสัจจะกับตัวเองเลยว่าจะไม่รับเคมีจะไม่รับอะไรทั้งนั้นคือทั้งที่หมออะค่ะเขาผ่าตัดแล้วก็เขาจะเขียนในใบนั้นว่าผ่าตัดเตรียมฉายแสงแต่ทีเนี้ยคือช่วงเวลานั้นก็คือแบบเหมือนพอเราผ่าตัดเสร็จก็กลับมาบำบัดก็คือแบบพอไปตรวจอีกทีนึงก็ไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจอตอนแรกเนี่ยคือหมอบอกต้องรักษาอย่างไรบ้างคะใช่ค่ะอันนี้แบบตื่นเต้นมากคือพอเข้าไปฟังหมออะค่ะคือฟังผลตอนนั้นหมอเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบบอกเราทีเผลอเขาจะบอกว่าก็สรุปว่าเป็นมะเร็งครับอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะพูดแบบหน้าตาเฉยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าสตันไปแบบสัก2วินาทีคืออึ้งอยู่ก็แล้วก็เลยถามหมอกลับอะค่ะว่าจะมีแนวทางยังไงที่จะทำยังไงต่อไปหมอก็บอกว่าเนี่ยครับก็ผ่าตัดแล้วก็เคมีฉายแสงก็เหมือนป้าๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับเขาก็ใช่คือมีคนอื่นแบบคนไข้คนอื่นนั่งใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าห้องมันจะมีแบบเหมือนเป็นห้องตรวจนะคะใช่ตรงนั้นจะเป็นแบบมะเร็งเฉพาะเลยศูนย์มะเร็งเฉพาะเลยอะค่ะใช่แล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยก็เนี่ยทำเหมือนป้าเขาก็ได้เขาก็อยู่ได้มา5 ปี 10 ปีอยู่นะคะพูดอย่างนี้หนูก็เลย5 ปี 10 ปีเองเหรอคะคือในใจคิดว่าแล้วตอนนั้นรู้สึกอย่างไรคะตอบนี่คือแบบไปหาหมอพูดอย่างนี้คืออึ้งคือทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันคือเหมือนแบบรับไม่ได้ตอนแรกคือรับไม่ได้ที่แบบว่าเออฉันเป็นมะเร็งจริงหรอคือจริงหรอใช่แล้วหมอก็ถามว่าแล้วมากับใครครับคือตอนนั้นไปคนเดียวคือยังไม่บอกใครเลยใช่เพราะว่าคือคิดว่าแบบแต่ในใจอะคิดแล้วแหละทำใจไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆในร่างกายฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอก็ถามว่ามากับใครเพราะว่าเขากลัวเราเป็นลมเพราะว่ากลัวรับไม่ได้ใช่แต่ก็คือแบบตั้งสติอยู่ประมาณแค่2 วันเดียวค่ะเพราะว่าเหมือนกับพอเรารู้แล้วอะค่ะก็พยายามแบบเหมือนค้นหาวิธีอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากรับเคมีไม่อยากฉายแสงใช่ค่ะก็คือพยายามหาก็เลยเหมือนกับว่าเจอแบบเสิร์ชเข้าว่าวิธีเหมือนธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีพี่คนนึงเขาแนะนำ
เขาบอกว่าก็เหมือนมีโค้ชนาตาลีเขาบอกโค้ชนาตาลีเหมือนกับเขาจะเป็นแบบเหมือนบำบัดทางแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเซิร์ชหาก็เลยมาเจอของโค้ชแล้วเราเจอคทลิางปไหนก่อนคะคลิปที่มีเจสันแบบว่ายาวทาง YouTube ใช่ไหมใช่คะใช่ค่ะก็เลยเหมือนกับณตอนนั้นก็คือเริ่มที่จะแบบเหมือนสนใจแล้วก็มาแบบเหมือนหาความรู้อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอะพอประมาณ2 เดือนนะก็เลยลงเรียนคอร์สดีท็อกคอร์สอะไรคะดีท็อกเป็นดีท็อกตับและลำไส้ของโค้ชอะค่ะค่ะใช่แล้วลงเรียนกี่คอร์สคะคอร์สเดียวค่ะคอร์สเดียวแล้วก็แบบใช่แล้วก็แบบว่าคือตอนนั้นพอสมัครปุ๊บก็คือปริ้นทุกอย่างออกมาเหมือนแบบเป็นแบบหนังสือเป็นอะไรแล้วก็นั่งเรียนนั่งจดแบบว่าจริงจังมากแล้วก็ทําไปด้วยเหมือนกับพอเราแบบว่าเรียนตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็แบบเหมือนไปแมคโครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อพวกผักผลไม้นี่แค่โรงเรียนแค่คอร์สเดียวเองนะยังได้ผลขนาดนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ปฏิบัติแบบว่าคือเกือบทุกอย่างอ่ะคือมันจะมีแบบว่าฟาสติ้งอ่ะฟาสติ้งฉันก็ทำดีท็อกเหมือนส่วนก้นเป็นกาแฟฉันก็ทำเหมือนกับฟาสติ้งน้ำผักฉันก็ทำน้ำเปล่าฉันก็ทำ24 ชั่วโมงฉันก็ทำคือทำหมดคือแบบแล้วก็ชอบที่สุดคือวิตามินซีฟรัที่มันจะมีใช่คือแบบว่าอันนั้นชอบมากเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบพอเราทำแล้วมันร่างกายมันได้คลีนออกอะไรเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูเปรียบเทียบระหว่างกันส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟกับวิตามินซีฟลัชดีไหมคะเดี๋ยวเรามาถามตรงนี้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องวิตามินซีฟลัชเลยเนาะงั้นเดี๋ยวโค้ชขอถามย้อนกลับไปก่อนได้ไหมคะว่าแล้วเริ่มเจอเป็นมะเร็งได้ยังไงคะก็ตอนแรกคืออาการมันออกมาเลยค่ะก็คือเริ่มแรกคือเหมือนแบบปวดท้องแล้วก็เหมือนฉี่บ่อยเราก็เลยแบบเหมือนกับคิดแล้วว่าร่างกายเราไม่ปกติใช่ค่ะแล้วก็เลยไปตรวจตัดสินใจไปตรวจคือไปตรวจภายในตรวจคือตรวจเหมือนปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยค่ะหมอก็จะบอกว่าเป็นปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินพออาทิตย์นึงก็ไม่หายเป็นอยู่ประมาณ2 เดือนได้ค่ะแล้วก็ไปตรวจไปคือเหมือนกับว่าคือตอนหาสาเหตุไม่เจอเพราะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันคือเราปวดครับปวดแบบประจำเดือนปวดแบบยังไงคือแรกเดือนแรกอ่ะเริ่มปวดเมื่อประมาณเดือนกันยาปี61ใช่ค่ะก็คือเหมือนมันจะปวดเหมือนแบบปวดเหมือนปวดประจำเดือนแต่ว่ามันจะปวดมากปวดแบบว่าคือบอกไม่ถูกคือปวดจนเหมือนบางทีมันจะอ้วกไปเลยอะค่ะใช่แล้วก็ปวดหยุดไหมคะหรือว่ามันปวดแบบตลอดเลยมันคือช่วงนั้นจะรู้สึกปวดตลอดใช่แล้วทานยาก็ไม่หายประมาณนั้นเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าปกติจะไม่ค่อยทานยาจะเอาน้ำร้อนอะมาประคบมากกว่าค่ะใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนพอก็สังเกตอาการตัวเองว่าแล้วก็อย่างแบบเหมือนเลือดที่ออกมาค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนสีแบบค้ำๆแล้วก็มันจะกระจายรอบผ้าอนามัยอ่ะคือปกติอ่ะคือถ้าเป็นประจำเดือนอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่นี่คือมันแบบมันเหมือนมันกระจายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วนะคือเรื่องที่ออกเนี่ยไม่ใช่ประจำเดือนช่วงประจำเดือนหรือว่าช่วงประจำเดือนด้วยเป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็ผู้หญิงอ่ะเนาะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ปกติใช่ไหมคะใช่แล้วก็สังเกตได้จากเส้นเลือดนะคะแบบเส้นเลือดตามแขนเนี่ยจะเขียวคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือเป็นอะไรอ่ะคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเลือดเป็นกรดคือตอนนั้นเราไม่มีความรู้เราก็เลยเหมือนย้อนกลับไปว่า
อ๋อสงสัยตอนนั้นน่ะเลือดฉันเป็นกรดมันก็เลยแบบเป็นสีเขียวเขียวเห็นได้ชัดเลยคือปกติแบบเหมือนเส้นเลือดมันก็จะเขียวบ้างแต่ว่ามันก็จะไม่ชัดอันนี้คือเขียวทั้งแขนทั้งอะไรเลยค่ะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะเขียวเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเหมือนกับพอเรามีความรู้ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอ๋อสงสัยตอนนั้นเลือดมันกรดเลือดเป็นกรดคือมะเร็งจะชอบไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เลยไปหาหมอใช่แล้วก็ไปตรวจตรวจภายในเพราะว่าตอนนั้นเหมือนรู้สึกจะตกขาวด้วยคือแล้วก็ตรวจแบบว่าไม่ใช่ตรวจที่เดียวตอนนั้นคือรู้สึกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตอะค่ะเขาก็แนะนำว่าจะตรวจมะเร็งปากมดลูกไปด้วยไหมใช่แล้วก็เลยบอกอ่ะโอเคตรวจก็ตรวจเพราะว่าคือตอนนั้นไปตรวจที่คลินิกก็คือแบบภายในก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรคือหมอก็บอกว่ามดลูกเรียบสวยงามไม่มีอะไรทีนี้พอประมาณเดือนพฤศจิกาไปตรวจแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะพยาบาลก็โทรมาบอกว่าเนี่ยค่ะคุณธัญรักษ์พอดีว่าเราเจอซีลผิดปกติเขาก็เลยอยากให้มาเหมือนแบบตัดชิ้นเนื้อเหมือนทำไบออปซีหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ค่ะเขาเรียกทำไบออปซีใช่ค่ะแล้วก็โอ้ยอย่างนี้นะผู้หญิงที่ฟังอยู่นะคะถ้าไปตรวจภายในแล้วแบบผิวเรียบหมอบอกปกติบางทีมันยังไม่ใช่ปกติใช่ใช่อันนี้กว่าจะเจอก็หลายที่แล้วก็หลายเดือนนะคะเพราะว่าเหมือนบางทีมันอาจจะแบบว่าคือยังไงอะเนื้อตรงนั้นมันอักเสบแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นก้อนขึ้นมาแต่มันกำลังจะแบบว่าขึ้นมาใช่เพราะว่าของหนูก็ก้อนอะมันประมาณ0.2มิลใช่มันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนแรกอะหมอตรวจไม่เจอเขาก็เลยไปตรวจอีกทีนึงก็เลยกลายเป็นว่าเห็นมันนูนนิดนึงก็เลยเหมือนหมอก็เลยนัดไปทำไบออปซีก็คือตัดชิ้นเนื้อค่ะมีผลตรวจมายืนยันด้วยมีกี่ก้อนคะที่หมอบอกมีตอนนั้นคุณหมอเจอก้อนเดียวค่ะก้อนเดียวแต่ว่ามันจะมีแบบตรวจอีกทีรอบสองที่ว่าหลังจากเราบำบัดแล้วก็มีช่วงนึงที่กลับไปตรวจอีกรอบนึงคือช่วงนั้นอ่ะคือพออันนี้เล่าก่อนที่ว่ามาบำบัดเสร็จคือตอนนั้นยังกินแบบเหมือนกินเนื้อสัตว์กินไก่กินไข่กินปลาคือยังมีไข่ยังมีปลาอยู่อะค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ก็กินไปก่อนเพราะว่าเหมือนกับเขาก็จะบอกว่าผ่าตัดมาให้กินไข่ขาวเยอะๆนะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้ไปแบบว่าเสริมเซลล์สร้างเซลล์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนนั้นก็แบบอัดไข่ขาวแบบกินซึ่งโอเคตอนช่วงแรกค่ะก็คือบำบัดมันก็โอเคแต่ว่าเราก็ยังกินแบบนี้อยู่ใช่แล้วพอผ่านไปประมาณปีนึงอะค่ะแล้วก็คือหมอเขาก็จะนัดทุกๆ3เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเคสที่เป็นมะเร็งอะที่เนี่ยเขาจะตรวจประมาณ5ปีเขาจะแบบเหมือน follow up อะค่ะ5ปีใช่แล้วก็พอตรวจอีกรอบนึงหมอก็บอกว่ารู้สึกว่ายังเจอซีวาเซฟอยู่คือผ่าตัดออกไปแล้วใช่ใช่ค่ะยังเจอเซลล์มะเร็งอยู่ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยกลับมาใหม่มันเกิดจากมะเร็งที่เดิมหรือว่ามันขึ้นมาใหม่บางทีหมอเขาวิเคราะห์อย่างนั้นด้วยนะคะใช่แต่ว่าถามหมอแล้วหมอคือถามหมอว่าเหมือนกับหมอก็บอกว่ามันคือเขาสงสัยอะค่ะว่าบริเวณข้างๆหรือว่าแบบเหมือนมันจะมีแบบว่าผิวบอกไม่ถูกอะผิวตรงข้างๆค่ะคือของหนูอะเขาจะตัดมดลูกออกไปเลยคือคุณหมอก็เอารูปเอาเลยมาให้ดูแล้วก็เขาก็จะแขวนแบบเหมือนเขาบอกว่าเขาแขวนรังไข่อะค่ะเพื่อที่จะฉายแสงด้วยนะเตรียมจะฉายแสง
แต่ใชว่่าเกพ็ราะว่ผา่านไปตปอีนนึงแล้วใช่ไหมคะคือหมอไม่ได้ตอนนั้นรับคีโมฉายแสงทันทีหลังจากตัดเลยเหรอคะใช่ใช่เพราะว่าคือตอนนั้นน่ะคิดไว้แล้วว่าฉันต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่คือเหมือนกับว่าจะต้องแบบหยุดเซลล์ที่มันจะขึ้นต่ออะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็คือหาวิธีก็คือมาเรียนโค้ดนี่แหละคือปฏิแล้เสวก็ธคหุลณังหมอจากเนอั้งนเหรอคะตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าไม่เอาคีโมหรือยังไงคะตอนแรกอ่ะก็คือยังไม่ได้ปฏิเสธค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือยังไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าคือหมอให้ทําอะไรก็ทําเพราะว่าพอเจอปุ๊บหมอก็นัดผ่าภายในอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วก็อ่ะโอเคผ่าก็ผ่าใช่คือตอนนั้นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าหมอโอ้เออผ่าตัดคีโมฉายแสงนะประมาณนี้เราไม่มีเวลาคก็ิดเลยด้วยใช่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยกลับมาเอาใหม่คอันืนี้อผ่านมา1 ปีแล้วหมอก็ยังบอกว่าเซลล์มะเร็งยังมีอยู่อีกใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ตรเลงตรยงนี้นะอยากจะบอกหลายๆคนเลยค่ะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตัดได้แต่มันไม่หายถ้าเราไม่บำบัดที่ต้นเหตุมันก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช่การตัดมันไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นพอเจออีกแล้วยังไงคะทีนี้หมอบอกมันยังมีมะเร็กง็กลับมาใหม่ค่ะแล้วก็บำบัดใหม่อีกคราวนี้ก็คือแบบเหมือนแบบเอาน้ำแครอทช่วยด้วยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นก็คือดูคลิปของโค้ชเกือบทุกคลิปตอนนั้นแล้วก็โค้ชก็จะบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่เขาชื่อ Alex แอ Win หรนือเปล่าไม่แน่ใจคือตอนนั้นกินแบบว่าน้ำแครอทวันละ2 กิโลวันละสองกิโลอก็๋คอือคั้นเอาแต่คน้นำนั้นใช่ไหมอยู่อังกฤษใช่ใช่มีหลายคนคใช่ะ่มีคนที่อเมริกาที่แอนแคมรอนอันนั้นก็เป็นมะเร็งปอดมีคนหนึ่งที่อยู่อังกฤษที่เป็นมะเร็งอันนั้นเขาเป็นมะเร็งเต้านมเขาบำบัดด้วยน้ำแครใชอ่ทใช่ใช่ก็เลยเหมือนกับเออก็เลยแบบว่าเอาแคคือใช้แครอทนี่แหละแล้วก็คือตอนนั้นก็คือปฏิญาณตนเลยว่าฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยฉันจะไม่กินอะไรแม้แต่แบบเนื้อปลาเนื้อไข่คือไม่กินเลยแล้วก็คือเหมือนกับคือก็อย่างที่คนบอกอะค่ะคือถ้าเป็นอาหารอย่างเดียวอะถึงคุณจะกินอาหารดีๆหรือคุณจะแบบว่าเลือกกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจเราอะเหมือนแบบคือห่อเหี่ยวแล้วก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ก็เลยแบบเหมือนแบบเออได้แรงบันดาลใจจากโค้ชด้วยค่ะแล้วก็เหมือนคือเรียนเกือบทุกอย่างแล้วก็มันจะมีคลิปหนึ่งอะที่เป็นที่โค้ชบอกว่ารักษามะเร็งบำบัดมะเร็งด้วยวิธี80-20อืมใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือแบบแล้ว80-20แล้วคุณแอลทำยังไงคะ80ก็คือมาดูที่ใจคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเครียดแล้วก็เหมือนคิดมากแล้วก็อย่างก่อนนั้นที่เจอมะเร็งอะค่ะก็ยังเครียดอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเออไม่เอาแล้วคือเราก็มาเรียนรู้กับทําไมเราถึงเป็นมะเร็งได้เพราะว่าถ้าเราไปถามหมอที่เขารักษาเราอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าสาเหตุที่เป็นมะเร็งคือมาจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละก็คือได้มาเรียนรู้กับโค้ชต้องขอบคุณโค้ชด้วยนะคะยินดทีี่มแบากบว่าทๆคำ่ใะห้แบบเจอหนทางคือเราก็แบบอ๋อเพราะว่าเราอาจจะเครียดแล้วก็เหมือนแบบเหมือนในหลายอย่างค่ะมันอยู่ที่จิตใจเราด้วยอืมก็ตอนที่บําบัดช่วงบําบัดอะค่ะก็คือเหมือนกับบอกกับตัวเองตลอดเลยว่าคือเหมือนแบบเออฉันต้องหายฉันต้องหายแล้วก็คือเป็นได้ฉันก็ต้องหายได้เหมือนที่คนบอกฉันก็คือเหมือนแบบเออเป็นได้ฉันก็ต้องหายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มมาเข้าเรียนคอร์สดีท็อกซ์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณเดือนกุมภาปี62ค่ะคือผ่าตัดไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วรใชอ่นาคน่ไหมะคะถึงมาเจอโค้ชไม่นานค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเริ่มหาใน Google แล้วว่าวิธีการรักษามะเร็งหรือว่าสาเหตุของเป็นการเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนหาแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีเหมือนอยู่ดีก็คือคลิปของโค้ดอะมันก็เด้งขึ้นมาที่
เจสันรู้สึกว่าจะใส่เสื้อสีแดงไม่แน่ใจแล้วก็โค้ชจะแบบว่าใส่เสื้อตัวลายๆมันจะมีที่เป็นน้ำผักที่มันจะมีกระหล่ำม่วงด้วยค่ะจำได้ค่ะใช่อันนั้นแหละเป็นคลิปแรกเลยค่ะแล้วตอนนั้นคือตอนที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยคือหมอบอกแล้วหรือยังคะว่าเซลล์มะเร็งยังมีอยู่อีกมันกลับมาอีกตอนนั้นก็เรียนแล้วแล้วก็ทําไปด้วยแล้วแต่คือตอนนั้นอย่างที่บอกค่ะยังเหมือนแบบเราก็ยังไม่เขาเรียกอะไรไม่จริงจังเพราะว่าเรายังงดเนื้อสัตว์ไม่ได้ตอนนั้นคือยังงดไข่ไม่ได้ปลาไม่ได้แล้วโอเคงั้นพอเข้ามาเรียนแล้วเริ่มปฏิบัติอย่างไรคะก็อันดับแรกเลยค่ะก็คือน้ำผักเลยคือเหมือนแบบดูสูตรในที่ว่าของโค้ดอะค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเราก็เอาเท่าที่มีเหมือนที่โค้ดบอกอะแล้วก็เหมือนแบบมันก็จะมีแบบเหมือนฟาสติ้งด้วยน้ำผักก็คือวันนั้นจะไม่กินอะไรเลยนอกจากแบบน้ำผักปั่นอย่างเดียวเลยค่ะคือแบบเหมือนแบบเกือบทุกชั่วโมงก็คือเหมือนแบบครั้งละ8 ออนก็คือตลอดจนตอนกลางคืนนะคะใช่แล้วก็จะมีที่เป็นวิตามินซีฟลัชด้วยวิตามินซีฟลัชค่ะใช่ทำแล้วรู้สึกยังไงคะมันโล่งมากเลยค่ะคือมันจะแบบว่ามันสบายตัวใช่มันหลายคนไม่เคยรู้จักวิตามินซีฟลัชนี่คือการดีท็อกซ์แบบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วคุณแอลเคยได้ยินมาก่อนไหมคะการดีท็อกซ์แบบไม่ค่ะไม่อันนี้คือมาจากโค้ดล้วนๆเลยค่ะเราก็ลองทำใช่ไหมคะใช่แล้วก็เหมือนแบบสั่งวิตามินซีจากของโค้ดอะค่ะที่เป็นช็อปของโค้ดอะใช่เป็นผมใช่แล้วก็ทำตารางตามที่โค้ดบอกแล้วก็จดๆแล้วก็นั่นแหละทำตามใช่คนที่ฟังอยู่ไม่ใช่เอาวิตามินซีที่เป็นเม็ดหรือเป็นอย่างอื่นมาใช้ดีท็อกซ์ไม่ได้นะคะ เขาจะมีสูตรของเขาว่าต้องใช้วิตามินซีเป็นผงแบบมีผสมอะไรบ้างคือโค้ชก็จะไปหามาแล้วว่าใช้วิตามินซีแบบนี้ที่ใช้ได้แล้วโล่งบอกว่ามันแตกต่างกับการส่วนล้างลำไส้ไหมคะทำส่วนล้างลำไส้ด้วยไหมคะใช่ค่ะส่วนล้างลำไส้ด้วยส่วนล้างลำไส้มันคือส่วนล้างลำไส้ของหนูตอนแรกหนูใช้สูตร3โอ้โหเริ่มต้นสูตร3เลยไม่ช็อคเลยเหรอคือตอนแรกคือด้วยความที่ว่าเป็นคนที่แบบว่าอดทนคือแบบเป็นคนที่อดทนมากขนาดตอนที่เป็นมะเร็งอะค่ะคือปวดท้องคืออ่ะโอเคอดทนคือใช้สมาธิใช้สติด้วยทีนี้แบบก็เลยแบบว่านั่นแหละก็เลยลองทำสูตร3แต่ว่ามันก็แบบเหมือนที่โค้ชบอกคือแบบว่ามันจะดึงแบบว่าคือมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็โล่งคือถามว่ามันเหนื่อยไหมเพราะว่าแต่ถ้าเป็นคนที่เริ่มแรกค่ะก็คืออาจจะแบบเป็นสูตร1ก่อนก็ได้แต่อันนี้คือฮาร์ดคอร์คือแบบไม่แนะนำให้ใครทำอย่างนี้นะคะ อันนี้คุณแอลเขาตัดสินใจทำเองนะคะทุกคนควรจะเริ่มจากสูตร1รู้สึกแตกต่างมากไหมคะระหว่างการทำวิตามินซีกับส่วนล้างถ้าเป็นส่วนล้างลำไส้อะคือมันจะมีอาการเพลียนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิตามินซีฟลัชมันก็จะแบบว่ามันก็ไม่ได้เพลียมากแต่คือมันก็เพราะว่ามันเหมือนวิตามินซีมันอาจจะไปแบบว่าเหมือนเสริมมันก็เลยไม่ไปทำให้ไม่เพลียค่ะใช่มันแค่ตรงนั้นเองตอนนั้นก็ลองทำน้ำเปล่าด้วยแต่น้ำเปล่านี่คือทรมานมากอ้าว24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือน้ำเปล่าหมายความว่าดีท็อกซ์ด้วยน้ำเปล่าหรืออะไรคะอ๋อก็คือเหมือนฟาสติ้งอะค่ะคืออ๋อฟาสติ้ง24ชั่วโมงด้วยน้ำเปล่าโอเคฟาสติ้งคือแบบว่าตอนนั้นคือแบบอ่ะเอาว่าคือเหมือนอยากให้แบบว่ายังไงคือก้อนเห็นว่าการทำฟาสติ้งมันจะทำให้แบบเหมือนก้อนเนื้อหรืออะไรยุบลงอะค่ะอันนี้เราก็ทำแบบเผื่อไว้เลยเราก็อ่ะลองอันนี้
คือเหมือนโอเคคือด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบลองแล้วก็แบบว่าเออเหมือนกับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเหมาะกับเรานะวิธีการต่างๆที่เรียนมาค่ะคือปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่คือแบบเหมือนอย่างดีท็อกซ์อะค่ะก็คืออย่างดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้อย่างเงี้ยก็คือทําแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันหรือว่าก็คือเป็นอาจจะเป็นสัปดาห์ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วช่วงที่บําบัดอยู่เนี่ยดีท็อกซ์บ่อยขนาดไหนคะตอนที่บําบัดก็คือดีท็อกซ์อย่างส่วนล้างลำไส้ก็คือทุกวันใช่ทุกวันเลยทุกวันใช่แล้วสลับกันกับวิตามินซีฟลัชมั้ยคะใช่ค่ะก็คือวิตามินซีฟลัชด้วยแล้วก็จะมีแบบเหมือนน้ำผักค่ะ คือแบบว่าก็เปลี่ยนใช่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะก็คือหันมาแบบเหมือนศึกษาว่าเออแบบอย่างเรารู้แล้วว่ามะเร็งอ่ะคือเขาจะชอบแบบร่างกายที่เป็นกรดใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องแบบมาศึกษาอีกว่าเอ๊ะแบบเหมือนเราจะต้องทำยังไงให้เหมือนร่างกายเราเป็นด่างก็คือดูทั้งอาหารการกินคือทุกอย่างอะค่ะแล้วก็ฝึกสมาธินั่งสมาธิใช้สมาธิอะไรเงี้ยด้วยคอร์สนี้สอนให้ดีท็อกซ์จิตใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าอะไรคะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยจากในคอร์สนี้เหมือนกับมันทำให้เรามีความรู้ในเรื่องของมะเร็งเยอะขึ้นคือเหมือนจากที่แบบเรากลัวแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่บอกอะค่ะตอนแรกเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งก็คือมะเร็งเท่ากับตายคืออย่างแรกเลยคืออย่างหนูจะกลัวตายคือกลัวตายมากใช่ยอมรับเลยเพราะว่าเอ้ยแบบเอ้ยเป็นมะเร็งฉันต้องตายแล้วเหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ใจนึงอะเราก็คิดแล้วแหละว่าไม่ได้เราคือเราจะต้องหายนั่นแหละค่ะก็เลยมาศึกษาแล้วก็มาเรียนคอร์สอันนี้คอร์สดีท็อกซ์อันแรกเรียนแค่คอร์สดีท็อกซ์เองนะ ยังไม่ได้เรียนคอร์สใหญ่เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะยังเอามาใช้ ปฏิบัติแล้วก็ทำให้ช่วยให้หายได้เลยค่ะแล้วตรงไหนคะที่ประทับใจมากที่สุดในคอร์สนี้ดีท็อกซ์จิตใจไหมคะ ดีท็อกซ์จิตใจงั้นเดี๋ยวนะคะใครที่เรียนอยู่ต้องกลับไปดูนะคะว่าดีท็อกซ์จิตใจทำอย่างไรบ้างแล้วคุณแอลบำบัดตรงสาเหตุกับที่ตัวเองเป็นด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมันก็เลยทำให้แบบตรงจุดเลยเนาะมันก็เลยทำให้ใช่คือเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เป็นเกิดมาจากอะไรทีนี้พอแบบมาเรียนรู้กับโค้ชก็เลยอ๋อโอเคคือลึกๆแล้วอะเราก็จะมีแบบเหมือนในใจเราอะค่ะว่าเออเราเป็นสาเหตุแท้จริงของการเป็นมะเร็งอะมันคืออะไรใช่ค่ะพอเราได้รู้ตรงนี้แล้วเราก็โอเคเราก็มาหาวิธีเหมือนแบบวิธีการบำบัดของเราใช่เพราะว่าคือมันทำให้เราได้เรียนรู้อะค่ะว่าคือเราอะเป็นมะเร็งแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเออเราอยากกินแบบนี้นะเราชอบแบบนี้นะเราชอบแบบของหวานเราชอบเนื้อเราชอบไก่ไข่อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แล้วคือเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบเหมือนปรับแล้วใช้เวลานานทั้งหมดเท่าไหร่คะถึงไปตรวจอีกรอบแล้วหมอบอกไม่มีมะเร็งแล้วสี่ปีค่ะณปัจจุบันไปตรวจล่าสุดเมื่อประมาณเดือนปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาหมอคือหมอก็บอกว่าคือปกติคือเขาก็จะถามเราค่ะว่าเออปกติเหมือนแบบปวดตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีอาการปวดแล้วใช่ค่ะก็คือปกติค่าเลือดอะไรเงี้ยก็ปกติผ่านมา4 ปีโค้ชอยากให้ผู้หญิงหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะแบบบางคนเนี่ยโค้ชทำมา6 เดือนน่ะมันยังไม่หายเลยอ่ะ มันก็จะมีแบบว่าช่วงที่ท้อแล้วก็ช่วงแบบเหมือนเราฮึดขึ้นมามันจะมีช่วงนั้น มันมีค่ะ
คุณแอลลองแชร์หน่อยสิคะว่ารู้สึกอย่างไรคิดยังไงคะคือแบบถ้าเกิด6เดือนนี่หมอบอกฉันยังไม่หายเนี่ยสำหรับคนที่กำลังประสบตรงนี้อยู่นะคะแบบว่า6เดือนคือก้อนยังไม่ยุบหมอบอกค่ามะเร็งมันยังมีอยู่นะอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างไรคะอันดับแรกค่ะต้องตั้งสติก่อนตั้งสติแล้วก็เหมือนหาคือค้นหาวิธีอะค่ะว่าเอาจริงๆอะคือกลับมาถามตัวเราเองว่าเราอยากหายไหมคือเราเป็นมะเร็งแล้วอะเราอยากหายไหมคือเราต้องมีเป้าหมายอะค่ะคือถ้าเกิดเราคือเราอยากจะหายปุ๊บทุกอย่างวิธีการหรือว่าอะไรมันจะมาของมันเองใช่แต่ถ้าแบบหายนะทุกคนก็อยากหายอะใช่ใช่แต่ว่าคืออยากหายแต่ว่ายังพฤติกรรมหรือว่าความคิดอะเขายังไม่เปลี่ยนก็คือเหมือนแบบโอเคฉันเป็นฉันก็รักษาตามหมอตามแผนปัจจุบันที่เขาทำกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่คือคิดแล้วไงว่าเป็นมะเร็งหรออืมโอเคเป็นมะเร็งคือฉันเป็นได้ฉันก็ต้องหายได้แต่ไม่ใช่หายด้วยการที่แบบเราไปทำคีโมหรือว่าฉายแสงหรืออะไรคือมันต้องมีวิธีคือคิดในใจว่ามันต้องมีวิธีใช่คือคิดแบบนั้นเลยคิดอย่างนั้นอยากได้แบบนั้นเขาก็เลยส่งมาให้เขาต้องใช้เขาก็เลยส่งคลิปก็ส่งมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็เจอใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้แบบเหมือนเราคืออยากไปแบบเหมือนจมปักกับโรคที่เราเป็นอยู่อะค่ะคือเหมือนแบบเราต้องแบบหาวิธีที่แบบฉันจะทำยังไงฉันถึงต้องหายฉันคือเหมือนกับเราคืออยากให้ไปดูวิดีโอหรือว่าเคสตัวอย่างที่เขาหายแล้วเขาทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็ไปดูเหมือนกันค่ะคือใช่คือไปดูเคสตัวอย่างหลายๆเคสว่าคือเขาบำบัดทางเนี้ยคือเขาทำยังไงบ้างแล้วก็จะมีแบบเหมือนดูโค้ดด้วยนะคะคือเรียนเกือบทุกคลิปคือโค้ดตอบคลิปอะไรมาก็คือแบบเหมือนจะเรียนรู้ไปด้วยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วเรื่องอาหารเนี่ยทำยากไหมคะวิธีการเปลี่ยนแรกๆก็จะนิดนึงเพราะว่าคือเรายังไม่ชินปกติทานยังไงคะแต่ก่อนเมื่อก่อนก็จะทั่วๆไปเลยค่ะกระเพราไก่ไข่คือจะเป็นคนชอบกินไข่ต้มใช่แล้วก็เหมือนแบบกระเพราหมูกระเพราไก่อะไรแบบเหมือนทั่วๆไปอะค่ะก็คือกินแบบเหมือนกินทั่วๆไปที่อาหารการกินทั่วไปทานผักเยอะไหมคะแต่ก่อนไม่ค่อยทานแล้วตอนนี้คือแบบว่าต้องทานใช่ช่วงหลังนี่งดเลยไหมคะใช่คือไม่กินไม่เอาเลยจากที่ไข่แทบทุกวันใช่คือเราก็ไม่มีไข่เนี่ยยากไหมคืออาหารการกินนี่คือเปลี่ยนหมดเลยค่ะแล้วก็ทำเองคือจะไม่ตั้งแต่เป็นอ่ะก็คือจะไม่ไปทำอาหารข้างนอกเลยสำหรับคนที่เลิกเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วอยากจะเลิกอันนี้เราพูดถึงคนที่อยากจะเลิกนะคะใช่ค่ะคุณแอลมีเทคนิคยังไงคะที่คิดว่าเลิกได้หลายคนคงแบบคืออันดับแรกอะเรากลับมาดูที่ตัวเราก่อนว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วเรามีมะเร็งแล้วใช่แล้วก็เราก็มาดูว่าอาหารของมะเร็งอะมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีเนื้อสัตว์น้ำตาลเกลือน้ำตาลอุตสาหกรรมแล้วก็พวกเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะมาดูว่าคืออย่างในคอร์สของโค้ดก็จะบอกเลยว่าอะไรมันจะที่มันจะเป็นแบบเหมือนอาหารมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแหละแล้วเราก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่ได้นะคือถ้าเกิดเราทานเข้าไปในร่างกายเรามันก็จะไปเป็นอาหารของมะเร็งคือแบบเหมือนเดิมก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็จะเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมก็เลยเริ่มนั่นแหละก็เลยเริ่มแบบเหมือนบอกตัวเองว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็คือพยายามเปลี่ยนคือหักดิบเลยค่ะหลังจากนั้นคือหักดิบเลยเก่งมากไม่ใช่
คือเราต้องคิดเสมอว่าเราต้องทำร่างกายให้เป็นด่างคือแบบมะเร็งเขาจะไม่ชอบด่างในร่างกายใช่แล้วบอกตัวเองเราก็จะพยายามทำไม่ยอมให้ร่างกายเป็นกรดใช่ไหมใช่คือของหนูจะมีไอ้ตัวกระดาษลิตมัสที่ตรวจน้ำลายอะค่ะคือแบบเหมือนแบบว่าจะเช็คตัวเองตลอดจนถึงตอนนี้ก็ยังเช็คอยู่ค่ะว่าแบบเหมือนแบบร่างกายตอนนี้ฉันเป็นยังไงบ้างมันเริ่มกรดหรือด่างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังต้องทำอยู่งั้นเท่าที่ฟังมานะคะคุณแอลใช้วิธีคือเข้ามาเรียนในคอร์ส detox ตับและลำไส้กับโค้ชแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วคุณแอลบอกว่าคือจดแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นเล่มๆเลยใช่ไหมมาเอารูปมาโชว์ได้ไหมได้ค่ะยังมีแบบว่าอย่างนี้เลยค่ะเป็นแบบโอ้โหนี่ของจริงแล้วก็แบบว่ามีเขียนเล่มอย่างนี้กี่เล่มคะเนี่ยมีประมาณ4 เล่มค่ะแล้วก็จะมีแบบย่อยๆอีกแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสไลด์ใช่ไหมมันก็เลยเป็นใหญ่เลยมันก็เลยดูเยอะใช่ใช่ค่ะก็จะมีแบบเหมือนแบบไฮไลท์แล้วก็จะมีแบบเหมือนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีจดแบบว่าจดโน้ตด้วยสุดยอดคือแบบใช่แล้วก็เรียนแล้วก็ต้องแบบเหมือนแบบทำไปด้วยเรียนไปด้วยทำไปด้วยค่ะโอ้โหอย่างนี้เขาได้เรียกว่าได้เกรด A plus เรียนจริงจดปฏิบัติทำตามแล้วก็หายจริงสุดยอดมากๆเลยค่ะดีใจด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คนเป็นโค้ชนะคะก็ปลื้มจริงๆแล้วโค้ชเป็นคนที่ให้ความรู้เท่านั้นโค้ชนาทาลีไม่ได้มาบำบัดรักษาให้ใครเลยนะคะก็อย่างคุณแอลเข้ามาเรียนแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆก็ได้ผลจริงๆเนาะต้องขอบคุณโค้ชด้วยค่ะค่ะยินดีอย่างมากๆเลยแล้วไปหาหมอเนี่ยพอหมอตรวจออกมาอย่างเงี้ยหมอไม่ถามหรือว่าเราไปทำอะไรมาเขาก็ไม่ได้คือเราก็อยากให้เขาถามมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้ถามเอาแล้วหมอบอกว่าคราวนี้หมอไม่ต้องให้คีโมฉายแสงแล้วเหรอเขาใช่ใช่ค่ะคือหมอเขาตรวจมาเอ้ยหมอเขาไม่พูดเอาแล้วมะเร็งมันหายไปได้ยังไงหายเองเหรอใช่เขาไม่ได้พูดอ้าวแปลกไหมใช่คือขนาดแล้วว่าเราถามว่ามะเร็งอ่ะมันเกิดมาจากอะไรคะแล้วเขายังมีบอกแค่ว่ามันยังสามารถกลับมาอีกได้นะครับเขาพูดแค่นี้อันนี้ใช่พอเราเรียนรู้ ใช่ไหมคะเราก็รู้ว่ามันสามารถกลับมาได้จริงใช่ใช่ค่ะคืออยากให้เขาถามมากเลยแต่เขาไม่ถามเราก็จะได้แชร์เขาฟังว่าอ๋อฉันกินน้ำผักนะฉันแบบบำบัดด้วยวิธีสวนลาลำไส้นะหรือก็ไม่ได้บอกหมอเลยไม่ได้บอกค่ะหมอไม่อยากรู้หรอเนาะสงสัยไหมคะสงสัยเหมือนกันค่ะใช่สงสัยข้อนี้มากๆเลยหมอของโค้ชก็ไม่ถามเหมือนกันนะตอนที่โค้ชมีก้อนขึ้นแถวหมดโรลังไข่อ่ะแล้วพอมันยุบไปเขาก็บอกอ้าเฮ้ยมันยุบไปเองอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ถามว่าทำยังไงนะเราก็อยากจะบอกเหมือนกันนะแต่เขาไม่ถามเราก็เลยไม่บอกอ่ะใช่คือเหมือนกับว่าเราไปหาหมอเราก็ไปตรวจแบบตามระบบอะค่ะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราเป็นยังไงเราผิดปกติไหมโอเคถ้าเกิดผิดปกติเราก็โอเคเจออีกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับมาบำบัด4 ปีแล้วคุณแอลอยากจะฝากอะไรกับผู้หญิงที่กำลังฟังอยู่บ้างคะสำหรับคนแบบที่เพิ่งเจออ่ะนึกสภาพเราตอนที่เราแบบโอ้โหเพิ่งเจอมันใหม่แล้วแบบโอ้โหคลิปนี้เด้งมาพอดีเลยอ่ะก็ไม่คือเข้าใจนะคะหนูเข้าใจว่าความรู้สึกของที่หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งคือเข้าใจตรงนี้แต่ว่าคืออันดับแรกค่ะก็คืออยากให้ตั้งสติก่อนตั้งสติแล้วก็เหมือนหาความรู้อะค่ะว่าเป็นมะเร็งมะเร็งคืออะไรคือเหมือนแบบพอเรารู้จักกับมะเร็งอะค่ะแล้วมันจะทำให้เราที่ไม่กลัวมะเร็งจริงๆคือแบบอันนี้พูดได้เต็มปากเลยใช่แล้วก็คือเป็นได้ก็ต้องหายไ
ด้วยวิธีแบบไม่ใช่วิธีไม่ใช่ว่าวิธีนั้นไม่ดีนะคะก็ดีแต่ว่าคือเราอะเราเลือกทางนี้แหละเราคิดว่าโอเคเราถูกกับวิธีทางธรรมชาติวิธีของโค้ชที่โค้ชแนะนำแล้วเราก็คือเหมือนศึกษาปฏิบัติทำตามแค่นี้เองค่ะมันไม่ได้แบบน่ากลัวเลยขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่ก็คงเป็นกำลังใจได้ไม่มากก็น้อยเนาะวิธีของใครก็ของมันเนาะอันนี้คุณแอลเขาเลือกแบบนี้นะคะก็โค้ชนาตาลีไม่ได้มาสนับสนุนให้คุณหยุดไปหาหมอเนาะทุกคนก็ยังต้องไปหาหมอค่ะหาแพทย์นะคะก็ยังต้องปรึกษาต้องไปตรวจใช่ไหมคะแล้วการตัดสินใจก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเลยเนาะใช่ไหมคะแล้วถ้าให้เลือกการบำบัดมะเร็งของคุณแอลเนี่ยเอาแบบสำคัญที่สุดเลย3อย่างแบบ3อย่างที่แบบคิดว่าโอ้โหแบบขาดไม่ได้เลยคิดว่าอะไรคะแล้วได้ทานอาหารเสริมวิตามินอะไรบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยนอกจากการทำดีท็อกซ์เปลี่ยนอาหารก็จะมีวิตามินซีวิตามินดีค่ะแล้วก็มันก็จะมีอีกอันนึงของโค้ชก็คือเป็นน้ำมันเทียนดำหลายคนใช้ตัวนี้ค่ะมีประมาณเนี้ยค่ะจริงๆเราก็ไม่เยอะเลยนะเนี่ยก็อยู่ที่คนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วทานนานนะคะหลายคนกลัวมากการทานน้ำมันเทียนดำว่าจะทำให้ไตก็น้ำมันเทียนดำก็ประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วเราอยู่ได้คะหรือยังไงตอนนั้นเฉพาะน้ำมันเทียนดำอะค่ะก็คือทานหยุดคือไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องแต่ว่าคือเหมือนกับช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราดีแล้วก็เหมือนหยุดไปอะค่ะแต่วิตามินที่ขาดไม่ได้ที่โค้ชบอกก็คือแบบวิตามินดีใช่ก็คือจากของโค้ชชอบโค้ชใช่ค่ะวิตามินดีตัวไหนอยู่คะบอกได้นะบางคนมันจะมีตัวที่เป็นภาพพระอาทิตย์ล่าสุดเลยค่ะที่สั่งไปเอาอย่างนี้ให้คนไปเลือกเอาเพราะว่าเราแต่คนใช่สับสนเพราะว่าบางคนอาจจะทานวิตามินดีบวกเคอย่างเงี้ยค่ะบางคนต้องการวิตามินเคแล้วค่าตับค่าไตเป็นยังไงคะปกติค่ะปกติเลยไม่ผลเลือดตอนนี้ปกติทุกอย่างเลยคือทุกอย่างปกติคือตั้งแต่ที่เป็นมะเร็งก็คือจริงๆผลเลือดก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นหมอก็ไม่ได้แบบว่าคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราหมดอะค่ะแต่ว่าพอบำบัดแล้วก็ทานวิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็พอตรวจเลือดออกมาก็คือค่าเลือดแบบโอเคดีไม่คือมะเร็งก็ไม่พบแล้วไม่เจอแล้วอ่ะดีมากเลยแล้วตอนนี้กลับมาทานต่อไหมคะตัวน้ำมันเทียนดำคือก็คือเน้นหลักๆก็คือวิตามินซีกับวิตามินดีใช่สามเดือนแล้วก็หยุดแล้วก็พอเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวคนจะให้แต่ละคนไปตัดสินใจเองกันเพราะว่าบางคนทาน3เดือนไม่พอเพราะว่าอย่างเคสของคุณแอลนี่แบบก้อนมันไม่ใหญ่มากใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ้าบอกไปตรงนี้ว่าทาน3เดือนเดี๋ยวคนอื่นหยุด3เดือนไม่หายอันนี้โค้ชถามเองไงอยากรู้ที่ผ่านมาในเรื่องอาหารการกินวิตามินเนี่ยคุณแอลจะเน้นที่อาหารมากกว่าเลยใช่ไหมคะเนี่ยเท่าที่ฟังดูใช่ค่ะจะเน้นที่อาหารคือแบบเหมือนใช่เปลี่ยนอาหารแล้วก็จะคือเครื่องปรุงก็คือไม่เอาเลยเครื่องปรุงที่เราเคยทานนะคะพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะปรุงแค่เกลือดำแล้วมีอะไรอยากจะฝากผู้หญิงคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ไหมคะอันดับแรกค่ะก็คืออย่างตัวแอลอะค่ะก็คือเหมือนแบบพอผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วอะค่ะมันเหมือนกับร่างกายมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้คือเรารู้สึกได้คือมันเหมือนแบบมันจะเหมือนเหนื่อยง่ายคือมันจะถามว่าแข็งแรงก็แข็งแรงค่ะแต่ว่ามันเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็เลยเสียดายตรงนี้เหมือนกันที่มาเจอโค้ชสาวไปนิดนึงใช่เพราะไม่งั้นก็คือไม่ผ่าตัดแล้วถ้าเรามีความรู้ใช่ไหมคะถ้าเรามีความรู้ตอนแรกใช่ค่ะใช่เพราะตอนนั้นคือยอมรับว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมะเร็งคือแค่เซิร์ชใน Google มะเร็งก็คือเหมือนแบบเขาก็จะแนะนำมาว่าอ่ะคุณเป็นมะเร็งตรงนี้คุณก็ผ่าตัดคีโมฉายแสงบางเคสก็ผ่าตัดหายเลยแต่ว่าคือเขาจะไม่มีแบบเหมือนคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีทางนี้ด้วยเหรอ
ทางธรรมชาติบำบัดค่ะผ่านมาแล้วเนาะอย่าไปย้อนคิดตรงนใัช้น่ใช่การตัดสินใจทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกใชต่้องเสมอใช่ไหมคะฟื้นฟูร่างกายแล้วกันเนาะงตาอนนนี้ก็ยังเหมือนทำแบบบำบัดอยู่คิดคือเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือเราอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วเรามีเซลล์มะเร็งแล้วคือไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการบำบัดนี่แหละมาใช้ชีวิตในการแบบเหมือนดำเนินชีวิตต่อไปตลอดชีวิตเลยแฮปปี้ไหมคะอย่างนี้แฮปทปำแีล้้วแฮคปป่ะี้หรือแฮเปล่ปาปี้มากไม่ได้แฮทำปแบปบี้เครมียาดกนะใช่ไม่เครียดเลยค่ะโค้ชคือตอนนี้แบบชอบกินแบบเหมือนชอบกินน้ำผักชอบดีท็อกชอบแบบส่วนลาสมสักค่ะงั้นถ้าให้เลือกนะคะตามที่โค้ชฟังมาเนี่ยคุณแอลนี่ทำหลายอย่างมากเลยใช่ไหมหลายหลายขั้นตอนถ้าให้เลือกแบบ3อย่างที่คิดว่าแบบสำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้เลยสำหรับการบำบัดมะเร็งของคุณแอลเองนะคะคืออะไรคะคืออย่างแรกนะคะเราจะต้องหาความรู้ก่อนหาความรู้ในเรื่องของมะเร็งคือแบบหาสาเหตุหาวิธีการแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอหาความรู้เสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติค่ะแล้วก็อันที่ขาดไม่ได้ก็คือการมีวินัย การมีวินัยแล้วก็สม่ำเสมอสามอย่าใงช่ใชหา่ความครู่้ะหาความรู้หาความรู้แล้วพอเรารู้เรารู้จักมะเร็งโค้ชจะพูดเสมอเลยใชนะ่อยากจะเลิกกลัวมะเร็งใช่ไหมใช่สองพอเรารู้เราต้องปฏิบัติด้วยบางใชค่นอะมาเรียนรู้แต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่หายใช่สามพอปฏิบัติเราต้องทําต่อเนื่องต้องมีวินัยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือสามอย่างที่สําคัญที่สุดเลยใช่ไหมสำหรับคุณแอลใช่เอาละค่ะก็โค้ชคิดว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นกําลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่แบบบังเอิญได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญเนาะแสดงว่าถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้นะตอนนี้ถึงตอนนี้นะคะนี่คือข้อความอะไรกําลังบอกคุณอยู่นะคะว่าคุณลองเอาความรู้เอาข้อมูลตรงนี้ที่โค้ชกําลังบอกคุณเอากําลังมาประสบมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยลองไปคิดดูนะคะว่าเอ๊ะมันโดนใจคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็หวังว่าเราจะมาช่วยกันนะคะให้หายจากมะเร็งนะคะมะเร็งมันไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดอย่างเช่นคุณแอลก็ทำสำเร็จแล้วนะคะดีใจด้วยอย่างมากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น4 ปีนะที่คุณแอลใช้เวลาแบบขนาดนั้นหรือ6 เดือน3 เดือน1 ปีคิดอย่างเดียวอ่ะหายแน่ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมคะแล้วคุณแอลดูแลเรื่องอารมณ์และจิตใจได้อย่างไรคะปกติเอาจะชอบนั่งสมาธิคือแบบเหมือนนั่งสมาธิอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับบางทีก็จะแบบว่าทําสมาธิเหมือนที่โค้ชทำคลิปออกมาค่ะก็จะแบบว่าเหมือนคือมันจะช่วยเราได้เยอะมากเลยค่ะคือแบบมันจะทําให้เหมือนสภาพจิตใจที่แบบว่าเราเครียดหรือว่ารออะไรอยู่คือเหมือนแบบเราพอเรามานั่งดูจิตตัวเองอะค่ะมันก็จะแบบทำให้เราผ่อนคลายอ๋อทำสมาธิแบบสมาธิ3 2 1ใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะใช่งั้นเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะคะใครยังไม่เคยดูคลิปนี้ทำตามให้ลงเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เมื่อก่อนก็คือจะทำสมาธิแค่ว่าเออดูใจใช่ไหมคะแต่พอแบบมาฝึกกับโค้ชอะค่ะก็จะแบบว่าเป็นอีกอันนึงที่เราต้องใช้แบบเหมือนจินตนาการเราต้องใช้แบบในเรื่องของแบบเราต้องสร้างภาพ visualization คือเหมือนแบบว่าสร้างภาพว่าเอ้ยฉันต้องหายนะฉันต้องแบบคือเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่เหมือนสมาธิที่นั่งแล้วก็เหมือนแบบแค่ดูแล้วก็ไปต่อไม่ได้ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนจะแบบนั้นดีมากเลยแล้วช่วยได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะช่วยได้เยอะค่ะแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนอารมณ์คือไม่รู้เรารู้สึกว่าเราอารมณ์ดีอ่ะเราเหมือนหัวล็อกไม่มีเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องหัวคือเราจะมีความสุขคือเรียกว่าความสุขดีกว่าดี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 มากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้แบบหายอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีนะคะ
ขอบคุณมากค่ะที่สลับเวลาเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีคิดว่าประสบการณ์ของคุณแอลคงเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเข้ามาเรียนคอร์ส Detox ตับและลำไส้แบบคุณแอลนะคะหรือคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติซึ่งมี12ขั้นตอนการบำบัดมะเร็งด้วยธรรมชาติคุณสามารถเรียนแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้กับการบำบัดของคุณไม่ว่าคุณจะรับคีโมมาหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะว่าคอร์สใหญ่คอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเนี่ยจะสอนทุกอย่างเลยค่ะ12ขั้นตอนรวมทั้งการทานวิตามินอาหารเสริมเลือกทานอย่างไรแล้วเราจะเน้นของสูตรเกิดสันน้ำผักทำอย่างไรการทานอาหารควรรับประทานอย่างไรในช่วงบำบัดมะเร็งรวมทุกอย่างในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะส่วนคอร์สนี้ Detox ตับและลำไส้ถ้าคุณสนใจอยากจะเข้ามาเรียนแบบเธอนะคะก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเข้ามาทาง LINE ที่ @coachnatalie หรือจะเป็นทาง Facebook นะคะ Inbox เข้ามาที่ Page หยุดมะเร็งกับ coachnatalieเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้คุณแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีข่าวสารข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งคุณก็จะได้รับคลิปใหม่ๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอให้คุณมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ